ใช้ชีวิตต้องระวังกันอีกสักนิดเพราะว่าคุณกำลังจะพบเรื่องร้ายๆอยากจะหยุดทุกวินาทีไว้อยากจะใช้เวลาไปเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่ลำบากจะเข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปหากเรียกชีวิตดังโชคชะตาที่เก็บไว้มีวันได้ร้ายที่ต้องใช้คงไม่ดีแต่ถ้าคิดว่ามีเรื่องราวให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องร้ายจะเป็นอย่างไรก็คงจะไม่สำคัญไม่ทันไรก็มีปัญหามาทักทายอยู่ในฝันก็คงจะดีแต่ว่ามันก็คงไม่มีนาฬิกามันเอาแต่เดินไม่เหนื่อยล้าอยากจะหยุดทุกวินาทีไว้อยากจะใช้เวลาไปเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่ลำบากหยุดเวลาไปอย่างนี้และเมื่อไรใจเราจะเข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปหากเปรียบชีวิตดังโชคชะตาที่เก็บไว้มีวันได้ร้ายที่ต้องใช้คงไม่ดีแต่ถ้าคิดว่ามีเรื่องราวให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องร้ายจะเป็นอย่างไรก็คงจะไม่สำคัญหากเปรียบชีวิตดังโชคชะตาที่เก็บไว้มีวันได้ร้ายที่ต้องใช้คงไม่ดีแต่ถ้าคิดว่ามีเรื่องราวให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องร้ายๆจะเป็นอย่างไรก็คงจะไม่สำคัญสนใจจะมีเรื่องราวให้เรารู้จะมีเรื่องราวให้เราเข้าใจจะมีเรื่องราวจะแยกเรื่องร้ายจะเป็นอย่างไรก็คงจะไม่สนใจก็คงจะไม่สำคัญจะมีเรื่องราวไม่สนใจ